นายสมมาตรโพธิในอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันจัดกิจกรรมพิบูลโมเดล MOU พลังบวรนงพาไทยใส่บาตรถนนสายวัฒนธรรม1ตำบล1วัด1ถนนสายวัฒนธรรม1คลังยาและอาหารสารขายขยายงาน MOU วัดมหาไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยจัดกิจกรรม 1. จัดทำเสวียนทำความสะอาดพัฒนาวัดและชุมชนเพื่อกำจัดขยะ 2. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคและนมจืดณวัดศรีมงคลบ้านห้วยแดงตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำไปสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้พิการจำนวน2รายดังนี้นายวิชัยวิชาชาติอายุ62ปีบ้านเลขที่6หมู่ที่9บ้านห้วยแดงตำบลดอนจิกเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนายสมพรสังฆวัฒน์อายุ37ปีบ้านเลขที่6หมู่ที่9บ้านห้วยแดงตำบลดอนจิกป่วยเป็นมะเร็ง3กิจกรรมมอบนมจืดที่ได้จากการตักบาตรให้แก่หญิงมีครรภ์เด็กเล็กและคณะครูอาจารย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อนำไปมอบให้แก่หญิงมีครรภ์และเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมกิจกรรมโภชนาการมหัศจรรย์1,000วัน4กิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวัดครอบครัวและชุมชนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อความอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนโดยมีพระครูพิบูลธรรมาคมเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระครูผาสุกวิหารธรรมเจ้าคณะตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบพระครูปลัดธีรวัฒน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามคณะสงฆ์ตำบลดอนจิกและพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมโดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้กำหนดนะครับเป็นนโยบายขึ้นมาทางนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าทางปลัดกระทรวงมหาดไทยทางคณะสงฆ์และทางสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณลาดกระบังนะครับได้จัดทำ MOU นะครับเพื่อที่จะเป็นการเกื้อกูลระหว่างวัดและชุมชนนะครับซึ่งช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งทางอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับได้มีการจัดกิจกรรมนี้นะครับเป็น1ตำบล1วัด1ถนนสายวัฒนธรรมและมี121วัดนะครับที่จะมีการจัดกิจกรรมในการบริหารจัดการในตามภารกิจของคณะสงฆ์นะครับการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมที่เรียกว่าใช้ชื่อกิจกรรมนะครับว่าMOU พลังบวรนุ่งผ้าไทยใส่บาตรถนนสายวัฒนธรรม1ตำบล1วัด1ถนนสายวัฒนธรรม1คลังยาและอาหารครับเพื่อที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้ไปต่อยอดในการเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องที่ด้อยโอกาสที่พิการหรือว่าที่ประสบความยากไร้นะครับรวมถึงเป็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับซึ่งบ้านห้วยแดงเองวัดศรีมงคลเองนะครับก็มีการกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการจัดทำเสวียนนะครับก็จะเป็นเรื่องการกำจัดขยะนะครับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการที่จะมาทำความสะอาดให้ทั้งวัดและชุมชนนะครับให้มีความสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับ